รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันประชาชนรับวัคซีนด้วยการใช้เข็มฉีดยาแต่นวัตกรรมล่าสุดจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้คิดค้นพัฒนาวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูกโดยไม่ใช้เข็มฉีดยาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคและตอบโจทย์การกลายพันธุ์ของเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคอธิบายถึงแนวคิดการฉีดวัคซีนแบบพ่นจมูกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในโพรงจมูกให้ร่างกายรู้จักจากนั้นอาการของโรคจะลดลงซึ่งการทดลองเบื้องต้นพบว่ามีแอนติบอดีในปอดที่สามารถต้านทานการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อขณะนี้ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้วมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคหลังจากนี้จะนำข้อมูลเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อขออนุมัติการทดสอบในคนต่อไปลักษณะของการฉีดเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคือสร้างภูมิคุ้มกันในโพรงจมูกไว้ก่อนให้ร่างกายเรารู้จักแต่จากนั้นมาอาการของโรคจะลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งโควิด-19 เป็นอะไรที่เราถือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาการทดสอบสองแบบในการทดสอบในหนูทดลองที่ในการฉีดหยดเข้าไปในจมูกกับหนูทดลองที่ฉีดเข้าไปในกล้ามเราเห็นชัดเจนคือว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในปอดสามารถต้านทานการติดเชื้อของโควิด-19 ได้สูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามแล้วก็พบว่ากลุ่มที่เราฉีดเข้าจมูกเข้าไปไม่มีอาการป่วยตายอะไรให้เราเห็นเลยคือหนูทดลองก็จะสามารถกินอาหารได้เป็นปกติถ้าเราจะทดสอบต่อไปในอนาคตในอาสาสมัครมนุษย์ใช้จริงนะครับเราก็อยากจะเสนอว่าเราจะเอาสายพันธุ์เดลต้ามาใช้เลยเพราะว่าตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะได้วัคซีนบูสเตอร์ก็คือตัวที่กระตุ้นให้มันจากภูมิคุ้มกันที่เราฉีดจากเชื้อตายจากสายพันธุ์อู่ฮั่นไปแล้วเนี่ยสามารถมีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นต่อจากพันธุ์เดลต้าล่าสุดเพจสวทช.ระบุว่าผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครทดสอบวัคซีนแบบพ่นจมูกคาดว่าจะเปิดรับสมัครเฟสแรกช่วงปลายปี2564และเฟส2ในเดือนมีนาคมปี2565โดยการรับสมัครจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากทีมแพทย์ผู้ร่วมวิจัยต่อไปหากผลการทดสอบวัคซีนแบบพ่นจมูกได้ผลดีจะสามารถผลิตใช้ได้ประมาณกลางปี2565ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยนับเป็นความสำเร็จของการวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศเพื่อรับมือกับโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเชื่อว่าการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมกันดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของตัวเองอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐก็จะมีส่วนช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ภาลพรฤกษ์ดีรายงาน